ด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประกาศ7ตำบลในอำเภอปากเกร็ดเป็นเขตพื้นที่อุทกภัยด่วนสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประกาศ7ตำบลในอำเภอปากเกร็ดเป็นเขตพื้นที่อุทกภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวันที่7ตุลาคม2565จากสถานการณ์พายุโนรูและภาวะฝนตกหนักฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและความเป็นอยู่ของประชาชนล่าสุดนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประกาศเขตพื้นที่อุทกภัยใน7ตำบลในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดแล้วประกอบด้วยดังนี้1หมู่ที่1ถึง5ตำบลบางพลับ2หมู่ที่1ถึง10ตำบลท่าอิฐ3หมู่ที่1ถึง7ตำบลเกาะเกร็ด4หมู่ที่1ถึง6ตำบลอ้อมเกร็ด5หมู่ที่1ถึง6ตำบลคลองพระอุดม6หมู่ที่1ถึง5ตำบลบางตะไน7หมู่ที่1ถึง12ตำบลคลองช้อยโดยให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวสำหรับพื้นที่ทั้ง7ตำบลมีผู้ประสบสาธารณภัยจำนวน 7,099 ครัวเรือนแบ่งเป็นตำบลท่าอิฐ 2,335 ครัวเรือนตำบลเกาะเกร็ด 1,678 ครัวเรือนตำบลบางตะไน 1,264 ครัวเรือนตำบลคลองพระอุดม 980 ครัวเรือนตำบลอ้อมเกร็ด 508 ครัวเรือนตำบลบางพลับ 260 ครัวเรือนและตำบลคลองข่อย 74 ครัวเรือนฮันนี่เล่าเคล็ดลับมัดใจสามีบีธีรพงษ์ตกหลุมรักเพราะสิ่งนี้เผยคุณสมบัติลูกสะใภ้คุณแม่สายเซ็กซี่ฮันนี่ภัสสรภรรยาของบีธีรพงษ์ล่าสุดเจ้าตัวออกมาเผยเคล็ดลับมัดใจสามีให้อยู่มัดในรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาและเผยคุณสมบัติของผู้หญิงที่จะเข้ามาเป็นลูกสะใภ้ในบ้านเพราะลูกชายหนุ่มอินดี้อินทัชหล่อมากงานดีไม่ไหวตำนานจิกกล้องแตกบนเวทีประกวดเป็นความรู้สึกที่เรามองช่างภาพอยู่บนเวทีเป็นอินเนอร์มองแบบสายตาจดจ้องซึ่งก็ได้รางวัลจากเวทีนี้รวมไปถึงได้ผู้ชายด้วยเป็นตากล้องเพราะถือว่าเป็นขวัญใจช่างภาพในชีวิตจริงและในตำแหน่งหน้าที่การงานอีกขนาดไหนถึงได้พี่บีมานี่ก็ถือว่าเป็นที่มาของการได้พี่บีมาเลยค่ะเพราะเขาเป็นช่างภาพที่ชอบถ่ายผู้หญิงเซ็กซี่ทีนี้ความเซ็กซี่ของผู้หญิงมันก็จะสื่อทางสายตาก่อนที่เหลือค่อยว่ากันทางด้านรูปร่างหลังจากนั้นเราก็เริ่มเข้าวงการเป็นนักแสดงจนกลายมาเป็นนักร้องตำนานเดินสายโปรโมทด้วยรถถังงานนั้นน่าจะเป็นงานชายแดนมีรถถังให้ขึ้นไปโปรโมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เอาตัวขึ้นไปบนรถถังและเอาหน้ายื่นขึ้นมาผ่านช่องเล็กๆซึ่งเราก็ต้องสู้รบกันถือเป็นความมหัศจรรย์ของตัวเองมากตอนนั้นก็ได้รับการตอบรับดีมากถือเป็นภาพจำของเราไปเลยอยู่ในวงการนานจนเด็กรุ่นใหม่กลัวคือเราเป็นคนไม่ชอบตาดแต่ถ้าจะให้นิ่งก็จะดุคือถ้ามองปุ๊บจะใช้สายตาซึ่งเด็กก็จะกลัวแต่ส่วนใหญ่เราก็จะได้รับบทบาทเซ็กซี่จนกลายเป็นที่ฮือฮามากเปลี่ยนจากนางงามมาถ่ายแบบเซ็กซี่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่มอบหมายมาว่าให้คาแรคเตอร์ของเราสามารถเล่าเรื่องราวของตัวละครนั้นได้ทำอันนี้ได้ทำอันนั้นได้เราก็ต้องมองภาพลักษณ์ความเป็นไทยของเราด้วยว่ามันทำได้แค่ไหน
ส่วนในเรื่องของการถ่ายแบบแฟชั่นเซ็กซี่บอกเลยว่าไม่น่าที่จะโดนว่าพอช่างภาพคือพี่บีและเราจะไม่มีภาพหลุดครับเพราะว่าช่างภาพส่วนตัวอยู่ที่บ้านวิถีคุณแม่สุดแซ่บไม่เคยกลุ้มใจเลยที่มีลูกชายหล่อดีใจด้วยซ้ำแต่ส่วนมากคนก็จะพูดถึงกันเยอะคนเอ็นดูน้องเยอะและน้องเป็นคนที่ไม่ได้คบหลายคนในเวลาเดียวกันถ้าจะคบกับคนไหนน้องก็จะเลิกกับคนนั้นก่อนประมาณนี้คุณสมบัติลูกสะใภ้คือจริงๆที่ชอบมากคือสวยและทำงานเก่งแบบหนูแหม่มสุริวิภาเป็นคนไม่เรื่องมากอย่าหาเรื่องแดกกันจนทำให้อารมณ์เสียซึ่งต้องไปด้วยกันได้และดูแลกันได้เพราะตัวฮันนี่เองไม่ได้เป็นห่วงหรือวุ่นวายกับชีวิตลูกเลยแต่ว่าเราสามคนที่บ้านต่างแยกย้ายกันทำงานเราไม่มีผู้จัดการมาประกบเพราะเราเป็นคนดูแลคิวงานหมดทั้งบ้านเพราะฉะนั้นลูกต้องคล่องมือในการขับรถไปทำงานเองหรือเวลาถ้าเขาจะไปไหนก็ต้องคอยมีคนมาดูแลเขาได้ไปดูแลเขาได้ไปเป็นเพื่อนเขาได้เราก็จะหายกังวลซึ่งต้องเข้ากับเขาได้ดีแค่นั้นก็พอแล้วก็ออกไปหนูเล็กของขึ้นฟาดเดือดประวิตรหลังฟังให้สัมภาษณ์ปมกราดยิงก็ออกไปหนูเล็กกาเก้าของขึ้นฟาดเดือดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหลังฟังให้สัมภาษณ์ปมกราดยิงจากกรณีที่ก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนถึงเรื่องเหตุการณ์ที่อดีตระคลั่งกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม37คนโดยนักข่าวได้ถามพลเอกประวิตรว่าผู้ก่อเหตุกราดยิงหนองบัวลำพูเป็นอดีตตำรวจอักขะก่อนที่พลเอกประวิตรจะตอบว่าจะให้ทำไงอ่ะก็คนมันติดยาอ่ะทำเอาโลกโซเชียลไม่เห็นด้วยอย่างหนักกับการตอบคำถามของพลเอกประวิตรเช่นเดียวกันกับหนูเล็กกาเกาหรือหนูเล็กภัทรวดีซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่อดีตระคลั่งกราดยิงศูนย์เด็กเล็กว่าทางภาครัฐควรจัดการเรื่องยาบ้าและยาเสพติดอย่างจริงจังได้ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นฟาดเดือดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีถึงการตอบคำถามว่าทำอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกก็ออกไปไม่ควรอยู่ขอบคุณอินสตาแกรมI'm not afraid to die.